ขาเช็คได้ไหมว่า Twitter ทวิตจากไหนมันแล้วแต่มันต้องเข้าไปดูรายละเอียดสามารถดูได้ไหมที่จริงเช็คได้นะพี่โอมันแล้วแต่โอชัยวุฒิกระทรวง DES ฮะเช็คได้ไหมว่าคุณทักษิณอยู่ไหนเช็คได้ไหมฮะเช็คได้เช็คได้หมดแหละถ้าจะเช็คอะค่ะเช็คจาก Twitter นะมันก็ขึ้นนะมันก็ขึ้นนะคะมันโชว์โลเคชันเหรอมันไม่โชว์แล้วแต่หรอมันแล้วแต่ที่เราจะมันไม่เหมือน Facebook นะ Facebook ก็แล้วแต่ว่าให้โชว์โลเคชันว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณโพสต์ตรงไหนถูกไหมฮะคุณอยู่กับใครคุณมีความสุขคุณมีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่ว่า Twitter เนี่ยของคุณทักษิณเนี่ยทวิต2ครั้งนะฮะในห้วงเวลาต่างกันแล้วทราบไหมใน Twitter ของทักษิณอยู่ไหนฮะนะฮะ Twitter ของทักษิณแล้วข้อความว่าจะดูอะไรอ๋อ Twitter ฮะ Twitter ไม่ได้พิมพ์มาใช่มั้ยครับไม่ได้ปิ้นมาเดี๋ยวดูในหน้าจอคือต่างกันกี่ชั่วโมงกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคือมันสามารถที่เช็คได้ไหมว่าคุณทักษิณทวิตที่ไหนที่ดูใบที่ฮ่องกงที่สิงคโปร์ในนี้ดูไม่เห็นค่ะหรือที่บ้านจันทร์สองล่าเดี๋ยวนี้ก็ใกล้ไปใช่ค่ะถ้าบ้านจันทร์สองล่าก็ใกล้เกินไปไม่ความจริงที่ฮ่องกงก็มีนะบ้านจันทร์สองล่าฮะบ้านจันทร์สองล่าสองนะที่ฮ่องกงบ้านจันทร์สองล่าฮะที่ลอนดอนก็น่าจะมีนะฮะนี่อันนี้คือทวิตครั้งแรกถูกไหมฮะทวิตครั้งแรกผมขออนุญาตอีกครั้งผมตัดสินใจแล้วว่าจะกลับบ้านไปเลี้ยงหลานบ้านอยู่ไหนนะกลับบ้านไปเลี้ยงหลานภายในเดือนกรกฎาคมนะฮะก่อนวันเกิดผมอ้าวทีมงานฮะเอาสองอันมารวมกันเลยเหรอเมื่อกี้มันตัวใหญ่นะทีนี้มันตัวเล็กลงนี่ไงอันแรกเดี๋ยวอ่านใหม่ผมขออนุญาตอีกครั้งผมตัดสินใจแล้วว่าจะกลับบ้านไปเลี้ยงหลานภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนวันเกิดผมขออนุญาตนะครับเกือบ17ปีแล้วที่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวผมก็แก่แล้วครับ17ปี17ปีใครบอกให้ไปล่ะไม่มีใครบอกให้ไปสักหน่อยไปเองนี่อันนี้ข้อความแรกคือไปเองก็กลับเองอ้าวค่ะเออค่ะเมื่อสมัยเด็กๆอ่ะเคยโกรธแล้วหนีออกจากบ้านไหมไม่เคยคือพ่อกับแม่ก็ไม่สนใจหรอกนะฮะเดี๋ยวเวลามันอารมณ์ดีมันกลับมาเองคือไปเองได้ก็กลับเองได้อันนี้คือครั้งแรกครั้งที่สองตามมาด้วยข้อความนี้นะคะไม่ต้องกังวลว่าผมจะเป็นภาระพรรคเพื่อไทยผมจะเข้าสู่กระบวนการกฎหมายและวันที่ผมกลับยังเป็นช่วงรัฐบาลรักษาการของพลเอกประยุทธ์อยู่ทั้งหมดคือการตัดสินใจของผมเองด้วยความรักผูกพันกับครอบครัวแผ่นดินเกิดและเจ้านายของเราไอ้ทวิตอันแรกเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกนะฮะทวิตอันที่สองเนี่ยผมคุ้นเลยทวิตอันที่สองนะคุณทางไหนคุณทางไหนคะคือตอนนี้มีการวิเคราะห์กันมากว่าความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณในช่วงวันนี้วันที่เท่าไหร่ฮะวันที่9วันนี้9พฤษภาคม9กับ9 10 11 12 13 14นะฮะก่อนการเลือกตั้ง5วันค่ะคุณทักษิณเนี่ยเคลื่อนไหวเนี่ยนะฮะให้เป็นข่าวแบบนี้จะเป็นผลดีหรือผลเสียกับพรรคเพื่อไทยค่ะเนี่ยมีการวิเคราะห์กันพอสมควรนะค่ะก่อนที่จะมีทวิตเตอร์ออกมาคือหมายถึงว่าระดมสมองแล้วแหละนะฮะของบรรดาเกจิอาจารย์ทั้งหลายบรรดาเซียนกูรูนะฮะไม่บอกว่าเกจิที่ไหนแต่ก็น่าจะรู้ว่าก็คงเป็นเพื่อไทยว่ากระแสของคุณทักษิณเนี่ยมันจะทำให้พรรคเพื่อไทยได้ประโยชน์ไหมหรือเพื่อไทยเสียประโยชน์กับการที่คุณทักษิณประกาศจะกลับบ้านเพื่อไทยคงคิดสาระตะคงได้ข้อสรุปแล้วว่าการที่คุณทักษิณประกาศย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจะกลับบ้านเนี่ยจะทำให้คะแนนของพรรคเพื่อไทยพุ่งขึ้นมั่นใจอย่างนั้นใช่เขามั่นใจอย่างนั้นนะฮะแต่นี่คือครั้งที่หนึ่งนะที่ทวิตเตอร์แต่เพื่อไม่ให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยตกเป็นเป้าค่ะทั้งก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งก็เลยมีทวิตครั้งที่สองมาค่ะว่าที่กลับมาเนี่ยไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยผมไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยแล้วพรรคเพื่อไทยก็ต้องบอกว่านายทักษิณไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยค่ะนายทักษิณก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยนี่คือทวิตครั้งที่สองค่ะนะฮะแม่
สัมภาษณ์สดเลยไหมฮะเอาสัมภาษณ์สดเลยไหมเดี๋ยวสัมภาษณ์ได้เหรอคะถ้าสัมภาษณ์ได้ทุกคนก็อยากสัมภาษณ์ล่ะค่ะโอ้โหผิดกฎหมายเปล่าเราสัมภาษณ์เราสัมภาษณ์คุณทักษิณไม่ได้เดี๋ยวผิดกฎหมายผิดกฎหมายอะไรฮะกฎหมายเรื่องตั้งนะฮะยิงเลเซอร์ต้องผิดเลยฮะอันนี้ก็ต้องเหมือนยิงเลเซอร์ป่ะหรือว่าสัมภาษณ์คุณทักษิณราชการเราเอาเปรียบพรรคการเมืองอื่นใช่ไหมฮะใช่ถ้าตอนนี้นะถ้าตอนนี้ถ้าช่วงนี้ไม่ได้แต่มันก็แล้วแต่มุมมองค่ะที่จริงคือกกต.ก็ยังให้หาเสียงได้จนถึงนู่น6โมงเย็นวันที่13นู่นเบอร์ไม่ต้องส่งมาครับเพราะว่าสัมภาษณ์ไม่ได้หรอกไม่ต้องส่งมาคือเราไม่รู้นะว่า5วันเนี่ยคนที่รักคุณทักษิณแล้วก็ปันใจนะฮะคือสีแดงเนี่ยรักคุณทักษิณแล้วก็ปันใจไปรักน้องสีส้มน้องส้มใช่ไหมฮะค่ะแล้วพอคุณทักษิณจะกลับมาเนี่ยความรักเก่านะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะลมพัดหวนใช่ไหมลมพัดหวนความรักเก่าเนี่ยจะขยับออกจากน้องส้มแล้วมาหาพี่สีแดงพี่แดงเหมือนเดิมหรือเปล่าค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าสองพรรคการเมืองเนี่ยยังขี่กันอยู่สลับกันไปสลับกันมานะฮะฐานเดียวกันถูกฮะก็ต้องลุ้นเมื่อคุณทักษิณตัดสินใจแบบนี้เมื่อแกนนำของพรรคเพื่อไทยตัดสินใจแบบนี้ก็เท่ากับว่าคือพรรคเพื่อไทยก็มั่นใจนะฮะว่ากระแสคุณทักษิณจะกลับมาช่วยอีกครั้งหนึ่งทั้งที่คือเขาชนะอยู่แล้วแหละเขาชนะอยู่แล้วแต่ว่าเขาอยากชนะเยอะกว่าเดิมอยากให้มันดูขาดหน่อยไม่อยากแบบสูสีถูกต้องฮะคือไม่อยากให้ก้าวไกลเนี่ยมาหายใจลดต้นคอนะฮะให้มันห่างๆกันเพราะว่าพอห่างกันสักประมาณ100เสียงเนี่ย คืออำนาจการต่อรองมันก็จะสูงขึ้นนะแต่ว่าของเพื่อไทยเขาชนะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาต้องการที่จะชนะให้เยอะกว่านั้นนะของเพื่อไทยเขาไม่ต้องไปแข่งกับรวมไทยสร้างชาติไม่ต้องไปแข่งกับพลังประชารัฐไม่ต้องแข่งกับภูมิใจไทยไม่ต้องแข่งกับประชาธิปัตย์เพราะวันนี้นะฮะเพื่อไทยเขาแข่งกับก้าวไกลนะฮะสองพรรคนี้เท่านั้นเช่นเดียวกันก้าวไกลก็ไม่ได้แข่งกับภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ภูมิพลังประชารัฐนะฮะยิงเลเซอร์จนหมดไฟอ่ะนะฮะก็ไม่เกี่ยวกับก้าวไกลแล้วเพราะก้าวไกลเขาแข่งกับเพื่อไทยผมว่าสนุกมากเลยนะฮะสองพักเนี่ยอีกห้าวันค่ะอีกห้าวันค่ะเดี๋ยวรู้ผลแล้วอีกห้าวันแต่ผมอยากรู้ว่าคือเขาเป็นรัฐบาลด้วยกันเนี่ยนะฮะเขาจะเป็นยังไงนะฮะอยากรู้เหมือนกันเพราะว่ามีเมื่อคืนนี้ทุ่มครึ่งไงค่ะนะฮะคุณเศรษฐากับคุณนุ่งอิงไอ้พีเอ็ม 2.5 ค่ะนะฮะค่ะทำไมคะที่ยังปกคลุมบรรดาเอฟซีอยู่ที่ยังไม่ชัดอ่ะใช่ไหมฮะฝุ่นอ่ะฝุ่นการเมืองที่ปกคลุมอยู่ที่ยังไม่ชัดเขาก็เลยอยากจะทำให้มันชัดแต่เมื่อคืนก็ไม่ใช่ว่าจะชัดขนาดนั้นนะหลายคำถามก็ไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะคือเรียนพิเศษถามกับน้องงูงิ้งนะฮะค่ะคือถ้าพูดไม่ชัดจะพูดทำไมฮะนั่นแหละสิค่ะก็ไม่ชัดหรอกค่ะตอนนี้ใครเป็นคันดิเดตเบอร์1เบอร์2ก็ยังไม่รู้เลยอ่ะเบอร์3อาจารย์ชัยเกษมอันนี้เรารู้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่2คนนี้1 2เราก็ยังไม่รู้นะคะก็แล้วใครจะเป็นนายกของเพื่ออะไรก็ไม่รู้ค่ะไม่เป็นไรหรอกนะครับพอถึงวันที่ไปยกมือในสภาเขาอาจจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ก็ได้อ๋อเหรอคะใช่ไหมฮะหรือว่าเสนอชื่อคุณพิธาเงี้ยหรอเหมือนตอนเสนอชื่อคุณเอกธนาธรเงี้ยหรอคะมีอยู่3ประเด็นค่ะนะฮะที่ตอบแต่น้องมิวบอกว่าไม่ชัดไม่ชัดค่ะนะฮะประเด็นแรกคือปัดไอ้เรื่องความคลุมเครือนะฮะเรื่องดีลลับทั้งหลายเนี่ยออกอีกสักครั้งหนึ่งคุณอีก็ยืนยันว่าไม่จับมือรัฐประหารฟังเสียงฮะว่าทำไมคนก็ยังต้องคิดว่าเพื่อไทยทั้งที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในพรรคนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่เลขาธิการพรรคหัวหน้าพรรคหรืออะไรก็แล้วแต่ก็พูดไปแล้วว่าเราเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเราจะไม่ไปจับมือกับเผด็จการแต่ทำไมตอนนี้ในโซเชียลทุกคนคิดว่าเฮ้ยยังไงก็ต้องไปจับมือกับเผด็จการวาทกรรมเหล่านี้น้องอิงคิดว่าทำไมมันไม่จบไปสักทีหนึ่งคือแน่นอนค่ะอิงว่ามันก็เป็นอย่างที่พี่นิดบอกเนาะมันเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการเมืองบนเส้นทางประชาธิปไตยว่าเราก็ต้องแบบ
เหมือนหาเรื่อง discredit กันดังนั้นมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมพี่มดดำแล้วอิงก็คิดว่าการที่เราตอบชัดเจนแค่ไหนแล้วคนก็ยังพูดเรื่องเดิมอยู่อิงว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่คำตอบเอางี้แล้วกันเราสรุปเองแล้วกันนะว่าเสียงเรามันไม่ตรงนะฮะคือว่าประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งคือยืนยันเป็นล้านครั้งแล้วไม่จับมือรัฐประหารนะฮะส่วนพรรคการเมืองอื่นที่จะจับมือกันเนี่ยจะรอดูตัวเลขหลังเลือกตั้งก็นี่ไงจะรอดูตัวเลขหลังเลือกตั้งค่ะแต่มีเงื่อนไขว่ากรณีจับมือเนี่ยต้องคนของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นที่เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะนะฮะอันนี้ถือว่าชัดไหมประเด็นที่หนึ่งคือชัดในประเด็นที่หนึ่งคือว่าไม่จับมือรัฐประหารประเด็นที่สองจะจับมือกับพรรคการเมืองอื่นหมายถึงว่าพรรคการเมืองอื่นซึ่งไม่ใช่พรรคการเมืองที่สนับสนุนการรัฐประหารถูกไหมฮะหรือเปล่าก็คือรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐหรือเปล่าไงนะฮะก็นุ้งอยู่ถามมากนั่นแหละเนี่ยแหละแล้วเขาบอกว่าคือเขาต้องเป็นนายกเพื่อไทยต้องเป็นนายกส่วนพรรคการเมืองอื่นถ้าหากว่ายอมรับได้ว่าเพื่อไทยเป็นนายกก็จับมือตั้งรัฐบาลได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอดูตัวเลขซะก่อนคือการเมืองเป็นเรื่องของการต่อรองนะฮะจะมาจับให้มั่นคันให้ตายแล้วให้ชัดตอนนี้เลยไม่ได้ฮะการเมืองชัดเนี่ยเล่นการเมืองไม่ได้การเมืองต้องคลุมเครือการเมืองต้องสีเทาอ้าวอย่างนั้นเหรอใช่ฮะขาวไม่ได้ดำไม่ได้อันนี้การเมืองไทยเหรอการเมืองไทยต้องสีเทานะฮะถ้าไม่อยากเปลี่ยนนะคะเราก็อยู่แบบการเมืองสีเทาแบบนี้ต่อไปใช่ฮะการเมืองสีเทาฮะไม่ว่าเป็นพรรคการเมืองไหนฮะก็สีเทาหมดนะฮะค่ะนะฮะเพราะตอนนี้ก็ใช้สูงสุดก็แบงค์พันแล้วฮะประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือจับมือกับพรรคก้าวไกลมั้ยจับตั้งรัฐบาลนะตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลไม่มีปัญหาอะไรฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันนะฮะแต่คุณเศรษฐาบอกว่า112ต้องมาคุยกันค่ะแก้แบบไหนแต่ว่าอุ๊งอิ๊งก็เสริมว่า112อ่ะไม่ยกเลิกค่ะนะฮะแต่ก็ต้องไปพิจารณาให้เกิดความละเอียดรอบคอบแล้วก็ไม่เห็นด้วยต้องไปต้องไปแก้ว่าใครควรฟ้องค่ะนะฮะค่ะแล้วโทษมันจะต้องหนักขนาดนี้มั้ยค่ะเพื่อที่ไม่ให้112เนี่ยเป็นเครื่องมือทางการเมืองของนักการเมืองเพราะว่าใครก็ฟ้องได้ไม่ใช่แล้วนะฮะต่อไปก็อาจจะต้องระบุว่าเมื่อมีการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหมิ่นสถาบันองค์รัชทายาทต้องกำหนดไว้ใน112ว่าใครคือผู้เสียหายที่จะต้องฟ้องแล้วมีสิทธิ์ฟ้องได้ถูกต้องไม่ใช่คนทั่วไปเพราะถ้าคนทั่วไปฟ้องก็จะกลายเป็นว่าเอานักร้องไปฟ้องตลอดซึ่งก็ถูกกันแกล้งทางการเมืองถูกไหมฮะค่ะอันนี้คือ112แล้วก็จบแล้วเนี่ยค่ะสามอันใช่ไหมฮะใช่โอเคแล้วมีอีกประโยคนึงของนุ้งอิงเขาใช้คำว่าถ้าหากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราจะขอความเมตตาต่อศาลว่ามีน้องๆผู้เห็นต่างทางการเมืองหลายคนที่ติดอยู่ในนั้นใช้คำนี้นะคะขอความเมตตาจากศาลคือไม่ได้แบบไม่ได้แบบตรงโจ้งเหมือนก้าวไกลไม่ได้ชนเลยก้าวไกลเขาก็ต้องไปปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปศาลอะไรของเขานะฮะอันนี้ของเมื่อคืนนี่นะเขาคือคุณทักษิณคงดูอยู่มั้งใช่ไหมฮะดูแนวทางอยู่เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็ทวิตเตอร์ออกมาแล้วทวิตเตอร์ออกมาเราก็เคยเอาของคุณทักษิณมานะฮะว่าคุณทักษิณเนี่ยพูดเรื่องของการจะกลับบ้านเนี่ยกี่ครั้งนะฮะพูดมาตั้งแต่ปี64นะฮะจนถึงปัจจุบันปัจจุบันท่านนับแล้วก็14ครั้งนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้าครับขออนุญาตใช่ไหมฮะขออนุญาต